มีชาวบ้านนะครับที่อยู่ที่บางบัวทองนนทบุรีเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเพื่อนบ้านคนนี้เนี่ยนะฮะกลางก็เอาปืนยาวเนี่ยมาขู่ชาวบ้านนะครับตำรวจก็เลยไปหาพอไปจับเนี่ยนะก็อ้างบอกว่าที่ไม่พอใจเพราะชาวบ้านหรือว่าเพื่อนบ้านแถวนั้นเนี่ยไม่ยอมยิ้มให้เขาครับนี่นะครับมาตะโกนด่าเนี่ยหยาบคายเลยนะครับเดี๋ยวไปดูภาพกล้องวงจรปิดนะฮะอันนี้ภาพวงจรปิดนะที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะแม่นึกถึงเอกสายเตาะเลยนะแต่คนนี้ไม่เตาะนะฮะอยู่ที่ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับโดยชายคนหนึ่งเดินถอดเสื้อออกมาหน้าบ้านตะโกนด่าเสียงดังนะแล้วก็มีภาพกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านที่อยู่หลังเยื้องๆกันเนี่ยนะครับเห็นภาพตอนที่ชายคนดังกล่าวนั้นถือปืนออกมายืนหน้าบ้านนะฮะเป็นปืนยาวๆเนี่ยคล้ายกับข่มขู่ใครชาวบ้านก็เกรงจะไม่ปลอดภัยก็เลยแจ้งตำรวจนะต่อมาตำรวจมาที่บ้านหลังนั้นนะจับกลุ่มนายวัชพลอายุ29ปีนะครับโอ้โหมีอาวุธปืนแล้วก็มีกระสุนปืนทั้งหมดเนี่ยกระสุนปืนคุณผู้ชมฮะ225นัดนะฮะ225นัดเลยนะครับโดยเป็นกระสุนปืน9มม36นัดกระสุนปืนลูกซองเบอร์12 30นัดนะฮะกระสุนปืนจุด22 119นัดแล้วก็กระสุนปืนจุด38อีก40นัดเรียกว่าเนี่ยครบทุกขนาดนะฮะครบทุกขนาดเลยนะเขาก็อ้างว่ากระสุนปืนดังกล่าวที่พบเนี่ยเป็นของเขาจริงก็อ่ะก็เอาตัวไปสอบสวนนะฮะต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามกับนายวัชพลนะก็พูดแบบวกไปวนมาโดยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นวิศวกรไฟฟ้าแล้วก็เป็นผู้รับเหมานะครับวันเกิดเหตุทะเลาะกับเมียก็เลยถือปืนเนี่ยออกมายืนหน้าบ้านแต่ไม่ได้ขู่เมียนี่เดิมทีเนี่ยเป็นคนเล่นปืนอยู่แล้วผมเนี่ยมีปืนหลายกระบอกนะฮะปัญหาอาจจะเกิดจากเพิ่งศึกมาแล้วก็มีปัญหารุมเร้าจนเกิดความเครียดที่ถือปืนออกมาไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายใครแต่ก็ยอมรับเหมือนกันว่ามีปัญหากับเพื่อนข้างบ้านเพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ยิ้มให้เขานะฮะคือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนายวัชพลเนี่ยว่ายังไงนะครับเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะโดยเทอมทีผมเป็นคนเล่นปืนอยู่แล้วผมเป็นคนทหารกระบอกแต่เรามีทั้งหมดส่วนตัวเนี่ยไอ้ที่มีปัญหาเนี่ยตรงนั้นเป็นเรื่องของการที่ปวดกระสุนมาที่มีปัญหารุมเร้าก็เลยมีอาการเครียดในเรื่องของถือปืนปืนมันอยู่ในกล่องเพิ่งออกมาถือปืนแล้วไม่มีเจตนาที่จะมีทำใครขู่เที่ยงคืนใครถ้าออกมาถ่ายรูปได้ถือว่าเป้าหมายเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการไม่ชอบเราเรื่องที่ผมเคยมีปัญหาเรื่องของข้างบ้านข้างขวาข้างเดียววันหนึ่งผมไม่ได้ยิ้มให้เขาเฉยก็เลยมองว่าโกรธจังถามว่าผมไปโกรธเขาวันหนึ่งเราจะต้องยิ้มให้คนทั้งโลกไม่ใช่คือทีแรกเนี่ยนะครับเขาเนี่ยไม่ยิ้มให้เพื่อนบ้านก่อนแล้วตอนหลังเนี่ยเพื่อนบ้านก็เลยนึกว่าเนี่ยเขาเนี่ยไปโกรธเพื่อนบ้านตอนหลังเขาก็เลยว่าเพื่อนบ้านก็เลยไม่ยิ้มให้เขาอะไรประมาณนี้เนี่ยนะโดยทีนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยปืนที่เจ้าหน้าที่เจอในบ้านเนี่ยเป็นปืนที่ซื้อมาเก็บไว้เพื่อให้ลูกชายซ้อมยิงปืนเนื่องจากลูกชายเป็นนักกีฬายิงปืนนะฮะเชื่อว่าน่าจะมีเพื่อนบ้านในหมู่บ้านในกันแกล้งถ่ายคลิปวิดีโอและแจ้งตำรวจให้ไปจับเขานะครับส่วนตัวมีเรื่องมีปัญหากับเพื่อนบ้านอยู่หลังหนึ่งสาเหตุที่เพื่อนบ้านเนี่ยกล่าวหาว่าเขาเนี่ยไม่ยิ้มให้นะครับในเรื่องของคดีความทางตำรวจพุ่มกับสภ.บางบัวทองฮะพันตำรวจพึกจำรูนศาสตร์บอกว่าได้รับแจ้งจากลูกบ้านในหมู่บ้านที่เกิดเหตุว่าผู้ชายคนนี้มีพฤติกรรมถือปืนข่มขู่ชาวบ้านน่ากลัวและเป็นอันตรายเมื่อไปตรวจสอบก็พบทั้งปืนและกระสุนปืนจำนวนมากเมื่อตรวจสอบนะฮะพบว่าทั้งหมดนั้นมีใบอนุญาตนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาครับพกพาอาวุธปืนไปในพื้นที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและหากตรวจสอบหลักฐานชัดเจนว่ามีการนำปืนไปข่มขู่ชาวบ้านก็จะมีการแจ้งข้อหาข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัวต่อไปนะครับผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านของนายวัชพลนะครับที่หน้าบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเป็นร้าน
ที่ขายแล้วก็ซ่อมรถจักรยานยนต์นะโดยเป็นบ้าน2หลังติดกันแล้วก็มีวัยรุ่นชายหญิงอยู่ในบ้านนับ10คนเมื่อสอบถามกับเพื่อนบ้านหลังหนึ่งนะฮะมีเพื่อนบ้านที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเล่าให้ฟังบอกว่าก็รู้สึกหวาดกลัวแล้วก็เป็นกังวลนะคือทนกับพฤติกรรมของนายวัชพลมานานประมาณ 2-3 ปีแล้วทั้งเรื่องซ่อมรถเสียงดังพอซ่อมเสร็จบางทีก็เอารถเนี่ยมาลองหน้าบ้านเนี่ยเสียงดังมีการดริฟรถด้วยแล้วก็ตั้งวงกินเหล้ากับกลุ่มเพื่อนๆนะครับนี่นะครับเสียงดังฮะรวมไปถึงเนี่ยนะอยู่ในรายกลุ่มหมู่บ้านเนี่ยนะวัชพลเนี่ยก็เขาเรียกว่าเนี่ยทำตัวเยอะอยู่ในรายกลุ่มนะครับก็หมายความว่าเนี่ยอาจจะมีการแบบส่งข้อความอะไรต่างๆเนี่ยทำให้คนในหมู่บ้านเนี่ยคือรู้สึกไม่พอใจหวาดกลัวอึดอัดนะแต่ก็ไม่มีใครเนี่ยกล้าจะไปยุ่งเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่อยู่หมู่บ้านเนี่ยก็เป็นผู้สูงอายุนะครับแถมวัชพลยังบอกอีกบอกว่าตัวเองเนี่ยพรรคพวกเยอะนะเป็นคนรวยจะซื้อทั้งหมู่บ้านยังได้เลยอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะมันมาเบิ้ลอยู่หน้าบ้านเนี่ยไม่ได้กลัวใครสักนิดนะก็คิดว่าเขาจะทำยังไงอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วก็บางทีกลับขับรถกลับมามืดๆเนี่ยเขาจะเอามอเตอร์ไซค์เขาจอดแล้วเขาก็เหมือนกินเหล้ากินอะไรกันนะมีการกินเหล้าด้วยแล้วก็ไม่มีการหลบให้นะจ๊ะจอดรอไปเถอะกว่าจะได้เข้าอ่ะเป็นประมาณนี้เลยหมายถึงถนนสาธารณะเหรอคะถนนหมู่บ้านเนี่ยแหละถนนหมู่บ้านเนี่ยเขาออกมาเหมือนเขาออกมาทำงานของเขาอะข้างหน้าบ้านเขาอะล้ำออกมาเยอะเรามีรถเข้าออกเนี่ยเขาก็ไม่ได้หลบให้นะคะสวัสดีครับหลังจากนี้ก็อยากให้ตำรวจนะฮะคือช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้านด้วยนะครับนี่นะฮะแหมอันนี้คล้ายๆกับกรณีก่อนหน้านี้นะกรณีเอกสายต๊ะที่อยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวย่านดอนเมืองนะครับที่ชอบเดาะลิ้นน่ะเตาะลิ้นน่ะแล้วก็เนี่ยมีพฤติกรรมเนี่ยเขาเรียกว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยกลัวแล้วก็ไม่อยากจะยุ่งด้วยคล้ายๆกันเลยฮะนะครับแต่รายนี้เนี่ยมีปืนนะฮะแล้วก็มีเครื่องกระสุนปืนเนี่ยเยอะนะครับนี่นะฮะ